สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์โกแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Pink Cloud เมฆชมพูมรณะวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theaterในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในโลกอนาคตเมื่อจู่ๆก็มีเมฆสีชมพูลึกลับได้ปรากฏขึ้นทั่วโลกและมันทำให้มนุษย์เสียชีวิตภายใน10วินาทีทันทีที่โดนมันทั้งด้านของยาโกกับจิโอวาน่าหนุ่มสาวที่กำลังวันไนท์สแตนด์กันอย่างเมามันจนถึงเช้าอีกวันทั้งคู่ก็มานอนสูดอากาศอยู่ที่ข้างนอกแต่ในทันใดนั้นเองเสียงเตือนฉุกเฉินก็ได้ดังขึ้นว่าให้ประชาชนทุกคนเข้าไปอยู่ในอาคารโดยด่วนรวมถึงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อรอฟังสถานการณ์ต่อไปวาน่าจึงรีบพายาโกมาพักที่บ้านและทันทีที่ทั้งคู่เห็นข่าวในทีวีรายงานว่ามีหมอกสีชมพูปริศนาที่ทำให้คนเสียชีวิตได้ภายใน10วินาทีกำลังแพร่กระจายไปทั่วเมืองรัฐบาลจึงออกมาเตือนให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาดถ้ายังไม่อยากตายหลังจากได้ฟังข่าวในทีวีวาน่าก็รีบโทรไปเช็คคนในครอบครัวทันทีซึ่งก็ไม่มีใครได้รับอันตรายและอยู่ในบ้านกันอย่างปลอดภัยส่วนทางด้านของยาโกเองก็โทรหาพ่อและน้องชายซึ่งก็พบว่าพ่อของเขาป่วยต้องจ่ายเงินค่ารักษาอย่างมหาศาลลูกชายที่ดีอย่างยาโกก็ไม่ปฏิเสธที่จะโอนเงินให้ผู้เป็นพ่อทั้งที่ตัวเขาทำอาชีพหมอนวดก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นในช่วงแรกของการล็อกดาวน์วาน่ากับยาโกก็ใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานจัดหนักกันทุกเช้าทุกเย็นจนทั้งคู่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านแบบนี้ก็ไม่ได้แย่แถมยังมีอาหารให้กินเพราะรัฐบาลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการส่งอาหารมาให้ทางโดรนวันหนึ่งข่าวในทีวีรายงานว่าเมฆสีชมพูเป็นแก๊สที่น่าจะเกิดจากภาวะโลกร้อนสะสมและคาดว่ามันน่าจะหายไปในช่วงหน้าหนาวทุกคนจึงไม่ได้กังวลเพราะคิดว่ายังไงมันก็ต้องหายไปอยู่แล้วตอนนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็พอหลังจากนั้นวาน่าก็เลยโทรหาน้องสาวที่ตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านเพื่อนซึ่งน้องสาวของเธอก็ดูไม่เป็นกังวลเลยแถมยังดูมีความสุขด้วยซ้ำผ่านไปหลายเดือนเมฆสีชมพูก็ยังคงอยู่และมันยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีท่าทางว่าจะหายไปได้เลยวันหนึ่งในขณะที่วาน่ากับยาโกกำลังจะจัดหนักกันอีกครั้งยาโกก็พูดเรื่องการมีลูกขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้วาน่าที่ไม่อยากมีลูกและหมดอารมณ์ในที่สุดเพราะเธอไม่อยากให้ลูกเกิดมาในสถานการณ์แบบนี้และที่สำคัญเธอก็อยากใช้ชีวิตของตัวเองไม่อยากจะมีภาระเพิ่มเติมยาโกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าวาน่าเป็นผู้หญิงที่หันแก่ตัวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มจืดจางพอนานวันเข้าความตึงเครียดที่อยู่ในบ้านก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเมื่อวาน่าเห็นว่าหนุ่มที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเขียนข้อความบนกระจกว่าหมอกสีชมพูไม่มีทางฆ่าฉันได้ต่อจากนั้นเขาก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายและนั่นก็ทำให้วาน่าเริ่มตระหนักแล้วว่าการอยู่แต่ในบ้านมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากแค่ไหนซึ่งหลายๆคนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวเธอก็เลยโทรไปหาน้องสาวที่ตอนนี้ไม่ได้ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอดูเศร้าและเบื่อกับชีวิตซึ่งวาน่าก็ได้แต่พูดให้น้องสาวรู้สึกดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยก็ตามหลายเดือนผ่านไปวาน่าเธอก็ได้ตั้งท้องกับยาโกถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะจืดจางแต่พวกเขาก็ขาดกันไม่ได้เมื่อถึงเวลาคลอดลูกทั้งคู่ก็ต้องทำคลอดด้วยตัวเองโดยมีคุณหมอวิดีโอคอลแนะนำการทำคลอดอย่างใกล้ชิดจนในที่สุดเธอก็คลอดลูกชายตัวน้อยออกมาได้หลังจากได้ลูกชายทั้งคู่ก็กลับมารักกันอีกครั้งและเลี้ยงดูเด็กน้อยเป็นอย่างดีแต่พอนานวันเข้าการเลี้ยงดูกลับทำให้ทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยและเริ่มเหินห่างกันอีกครั้งต่างคนก็ต่างหาเวลาส่วนตัวของตัวเองยาโกคุยกับสาวอื่นแล้วแซกโฟนกันอย่างเมามัน
ดยไม่ได้เกรงใจวาน่าส่วนวาน่าเองก็ช่วยตัวเองกับหนุ่มหล่อในตึกฝั่งตรงข้ามโดยไม่ได้เกรงใจยาโกเหมือนกันเพราะทั้งสองไม่เคยมีเซ็กกันอีกเลยหลังจากที่มีลูกจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีเมฆสีชมพูก็ไม่มีท่าทางว่าจะหายไปเลยจนวาน่าก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบนี้เธอมักจะหัวร้อนและหงุดหงิดง่ายวันหนึ่งเธอวิดีโอคอลไปหาน้องสาวที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งเธอก็พบว่าน้องสาวของเธอกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างทว่ามันไม่ได้เกิดกับน้องสาวแต่มันเกิดกับเพื่อนสนิทของเธอที่บังเอิญท้องกับพ่อเลี้ยงของตัวเองวาน่าที่ได้ฟังก็แทบสติแตกและคิดว่าจะแจ้งตำรวจในข้อหาพรากผู้เยาว์แต่น้องสาวก็ห้ามไว้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อนของเธอเสนอตัวให้พ่อเลี้ยงเองวาน่าได้เตือนน้องสาวว่าให้ระวังตัวเพราะไม่อยากให้น้องสาวทำพลาดและเป็นตราบาปติดตัวหลังจากวางสายจากน้องสาววาน่าเธอก็หงุดหงิดอีกครั้งที่รัฐบาลไม่หาทางแก้ไขเมฆสีชมพูสักทีปล่อยให้ประชาชนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านมานานหลายปีมันก็เลยทำให้เธอเริ่มทนแรงกดดันไม่ได้และอยากออกไปสู่อากาศข้างนอกบ้างแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะแค่10วินาทีที่เปิดประตูออกไปเธอก็จะตายหาทันทีผ่านไปหลายปีลูกชายของเธอก็โตเป็นหนุ่มและมีความคิดเป็นของตัวเองวันหนึ่งลูกชายถามยาโกว่าพอชอบเมฆสีชมพูไหมซึ่งยาโกก็หนักใจมากเพราะมันเป็นคำถามที่เขาไม่อยากตอบแต่ลูกชายก็ยังคงรอคำตอบอยู่แบบนั้นยาโกก็เลยโกหกไปว่าชอบมากพอชอบเมฆสีชมพูมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาเกลียดมันต่างหากแต่ที่โกหกลูกไปแบบนั้นเพราะรู้ว่าลูกชอบเมฆสีชมพูตั้งแต่เด็กจนโตลูกชายของเขาก็เอาแต่ชื่นชมเมฆสีชมพูมาโดยตลอดผ่านไปหลายเดือนยาโกและลูกชายพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนพวกเขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวงานก็ไม่ต้องทำอาหารก็มีให้กินน้ำไฟก็ยังใช้ได้ผิดกับวาน่าที่ยังรอความหวังอย่างไร้ความหวังจนเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมเธอกลายเป็นคนเก็บตัวไม่สนใจครอบครัวนอกจากตัวเองในวันหนึ่งลูกชายกับสามีได้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอพร้อมกับให้เครื่อง VR เป็นของขวัญโดยหวังว่ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผ่านไปหลายเดือนยาโกก็ได้โทรไปเยี่ยมพ่อที่ตอนนี้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็จำเขาไม่ได้ยาโกเสียใจมากที่ไม่สามารถอยู่ดูแลพ่อในช่วงเวลาที่แย่แบบนี้เขาก็เลยโกหกพ่อไปว่าตัวเองเป็นพยาบาลส่วนตัวของพ่อซึ่งพ่อก็ดูแปลกใจเพราะคุณพยาบาลส่วนตัวนั้นได้ตายไปนานแล้วหลังจากได้คุยกับพ่อยาโกก็ตัดสินใจว่าจะไม่โทรไปหาพ่ออีกแล้วเพราะว่าเขาทำใจไม่ได้หลายเดือนผ่านไปวาน่าก็เริ่มทนไม่ไหวอีกครั้งแล้วได้หาเรื่องทะเลาะกับยาโกเพราะเห็นว่ายาโกไม่ได้โทรหาพ่อมานานแล้วซึ่งเขาก็ได้บอกเหตุที่เขาไม่โทรหาพ่อแต่เหตุผลของเขากลับให้เรื่องมันบานปลายเมื่อวาน่าเอาเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเธอถามคำถามสิ้นคิดกับเขาว่าถ้าพวกเราตายคุณคิดว่าลูกจะทำอะไรกับศพของพวกเรายาโกก็ไม่ได้ตอบแล้วบอกให้วาน่าใจเย็นลงก่อนเพราะตอนนี้เธอดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยแต่วาน่าก็ยังไม่ยอมหยุดทั้งสองก็เลยทะเลาะกันอย่างหนักจนยาโกหมดความอดทนแล้วได้พูดสิ่งที่อัดอั้นตันใจมานานว่าคุณน่าจะออกมาเผชิญโลกความเป็นจริงแบบผมกับลูกบ้างนะเพราะตั้งแต่ที่คุณได้เครื่อง VR คุณก็อยู่แต่ในโลกของตัวเองไม่ได้สนใจผมกับลูกเลยคุณไม่คิดหรอว่าลูกจะรู้สึกยังไงไม่สนใจผมไม่เป็นไรแต่ก็ให้คุณสนใจลูกบ้างหลังจากที่มีปากเสียงกันวาน่าก็เป็นฝ่ายเดินหนีออกมาและเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตัวเองลูกชายที่เห็นว่าแม่ไม่สบายใจก็เข้าไปดึงเครื่อง VR ออกจากหัวของแม่ก่อนที่เขาจะโยนมันทิ้งเพื่อให้แม่ได้ไปเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งนั้นมันก็ทำให้วาน่าไม่พอใจเธอโกรธทั้งลูกและทั้งผัวจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่มีอยู่วันหนึ่งในข่าวก็ได้รายงานว่าเกิดปรากฏการณ์แสงสีเขียวหรือแสงเหนือนั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมฆสีชมพูก็อาจจะหายไปหลังปรากฏการณ์นี้ข่าวนั้นทำให้วาน่ากลับมามีความหวังและยิ้มได้อีกครั้งเธอจึงรีบโทรไปหาน้องสาวโดยได้วางแผนเที่ยวกับน้องสาวซึ่งสถานที่แรกจะไปก็คือทะเลพอรุ่งเช้าวาน่าก็พบว่าเมฆสีชมพูได้หายไปแล้วเหลือแต่เมฆสีขาวบริสุทธิ์ที่เธอใฝ่หามาโดยตลอดแต่ในทันใดนั่นเองทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูก่อนเมฆสีขาวถูกย้อมด้วยสีชมพูจนหมดบรรยากาศที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งความหวังที่เคยมีถูกลบไปด้วยสีชมพูทันทีที่วาน่าได้เห็นเธอก็เกิดอาการสิ้นหวังและก็เครียดเป็นอย่างมากเธอได้คิดว่าปรากฏการณ์นี้มันไม่มีทางหายไปซึ่งเธอก็ทนอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเหมือนกัน
จากความกดดันและความผิดที่สิ้นหวังมันก็ทำให้เธอตัดสินใจเปิดประตูออกไปสูดอากาศที่ระเบียงถึงแม้เธอจะมีเวลาเพียง10วินาทีแต่มันก็เป็น10วินาทีที่มีความสุขจากนั้นเธอจึงค่อยๆนับถอยหลังแล้วเตรียมใจและก็ตายไปอย่างสงบและ The Pink Crowd ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมที่ดูจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บ้างครับและก็หนังเรื่องนี้มันให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมยังไงเกี่ยวกับการกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลานานนะถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.10 คะแนนส่วนคะแนนจาก Rotten Tomatoes เนี่ยก็ได้ไปถึง 93% เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมะละกอแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ @nftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ